ครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของช่องอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับชาร์จไฟในรถ Alpha กับ Wellfire นะครับปี2016เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวรถที่ออกมาจาก Toyota ก็คือมาจาก TMT ของเราเนี่ยนะครับจะมีช่อง USB อยู่ที่เครื่องเสียงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นช่อง Mini HDMI นะครับซึ่งใน2ช่องนี้สามารถชาร์จไฟได้นี่คือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่2เนี่ยจะเป็นช่องต่ออุปกรณ์นะครับไฟนะครับช่องชาร์จไฟเป็นลูกลมแบบนี้นะครับจะอยู่ในคอนโซลกลางนะครับเป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์นะครับตำแหน่งที่3นะครับจะอยู่ในบริเวณด้านข้างของจอเพดานนะครับนี่ครับUSB ชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายรถนะครับของผู้โดยสารตอนที่3นะครับเป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์เหมือนกันนะครับ120วัตต์เป็นรูกลมด้านท้ายฝั่งซ้ายนะครับ